Sigma 10-18 mm F2.8 DCD-A ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดในโลกส่วนจะมีสเปคยังไงฟีเจอร์การใช้งานเป็นยังไงและจากที่ได้ลองใช้งานจริงแล้วคุณภาพภาพที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทุกอย่างเกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้เลยสวัสดีครับผมบังออฟบีคาเมราโปรดักต์สเปเชียลิสต์นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้า Sigma 10-18 mm F2.8DCDN ตัวนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าน่าจะเป็นเลนส์ที่หลายๆคนรอคอยมาอย่างยาวนานพอสมควรนะครับหลังจากที่เปลี่ยนผ่านเป็นยุคมิเรอร์เลสเนี่ยเพราะว่าเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่ต้องบอกว่าถ้าทำขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยแล้ว F2.8 ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าทึ่งเลยก่อนหน้านี้ในตลาดที่เรามีตัวเลือกถ้าเป็นอัลตร้าไวด์นะส่วนมากก็จะเป็น F4 F3.5 F5.6 กันไปนะครับเลนส์ซูมที่เป็น F2.8 แบบนี้ที่มีในท้องตลาดสำหรับ APS-C โดยเฉพาะเนี่ยถ้าไม่มีขนาดใหญ่เกินไปก็ราคาสูงเกินไปนั่นเองนะครับผมตัวนี้จึงมาเติมเต็มช่องว่างที่สำคัญช่องหนึ่งสำหรับคนทำงานในยุคปัจจุบันก็คือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการจะเอาไปทำวอล์กขึ้นกิมบอลน้ำหนักไม่มากนะครับรวมถึงสายท่องเที่ยวที่ต้องการเลนส์ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับไม่อยากแบกอุปกรณ์เป็นภาระเยอะๆเนี่ยตัวนี้มาเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยซึ่งต้องบอกว่าเลนในกลุ่มของกล้อง APS-C ที่ Sigma ทำออกมาในปัจจุบันเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานของคนที่ใช้กล้อง APS-C มากๆเลยนะเพราะว่าคนที่ใช้กล้อง APS-C อ่ะก็คือเลือกกล้องที่มันมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาถูกไหมก็ต้องการเลนที่มันมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแต่ว่ามีฟีเจอร์การใช้งานที่ครบครันได้คุณภาพที่สูงนะครับอย่างเช่นเจ้า Sigma 18-50mm F2.8 DCD-N ตัวนั้นก็เป็นเลน normal ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาได้ F2.8 พกพาง่ายๆได้คุณภาพสูงหรือจะเป็นกลุ่มเลนฟิก F1.4 ที่เขาผลิตออกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น 16mm F1.4 23mm F1.4 30mm F1.4 หรือว่า 56mm F1.4 ทุกตัวที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเป็นเลนที่ขนาดเล็กแล้วก็เบามากๆแต่ว่าคุณภาพภาพถ้าประกบโลโก้ Sigma แบบนี้ในเรื่องความคมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับทุกตัวที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเลนในคลาสที่เป็นเลน C หรือว่าเลน contemporary นะครับไม่ใช่เลนที่เป็นเกรด normal หรือว่าเกรดรองนะ Sigma บอกว่าเลนของเขาเนี่ยเป็นเกรดโปรทุกตัวแต่ว่าไอ้เจ้า contemporary เนี่ยมันเป็นเลนที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาเหมาะกับการพกพาเท่านั้นเองเรามาดูกันที่สเปคหลักๆของเจ้าเลนตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับเจ้าเลนจิ๋วๆตัวนี้เนี่ยใส่ชิ้นเลนมาให้ถึง13ชิ้นใน10กลุ่มเลนนะครับแบ่งออกเป็นชิ้นเลนที่เป็น FLD glass เนี่ย3ชิ้นด้วยกันแล้วก็ชิ้นเลนที่เป็น SLD หรือ Special Low Dispersion เนี่ย1ชิ้นนะครับผมหมายความว่าในเรื่องของความค่าสีต่างๆในเรื่องของขอบม่วงขอบเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยใส่เข้ามาแก้ให้ด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดเนี่ยเขาก็ใส่ชิ้นเลน spherical lens มาให้ด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นเลนเล็กๆแบบนี้แต่ Sigma จัดชิ้นเลนพิเศษแก้ความผิดพลาดของเลนเนี่ยเข้ามาให้แบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของคุณภาพภาพที่ได้จากชิ้นเลนส์พิเศษเหล่านี้เนี่ยผมโชว์ภาพให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างในเรื่องของขอบมืดขอบม่วงหรือว่าในเรื่องของความคมชัดตั้งแต่กลางภาพถึงขอบภาพดูกันตรงนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกทีนึงส่วนในเรื่องของรูรับแสงนะครับตัวนี้ก็เป็น F2.8 ตลอดช่วงซูมตั้งแต่10ถึง18มิลลิเมตรเนี่ยได้ F2.8 ตลอดเลยแล้วก็ค่ารูรับแสงแคบสุดเนี่ยจะอยู่ที่ F22 นะครับผมหมายความว่าเราสามารถที่จะรีรูรับแสงเพื่อที่จะทำแฉกไฟสวยๆหรือเอาไปถ่ายแลนด์สเคปต้องการ depth of field ที่ชัดลึกทั้งภาพเนี่ยตัวนี้ก็
ได้ F22 กันไปเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมทึ่งที่สุดกับเจ้าเลนตัวนี้ก็คือระยะโฟกัสใกล้สุดนะครับเลนยุคใหม่ๆเนี่ยมันน่ามหัศจรรย์มากตรงที่แบบนอกจากจะออกแบบเลนได้เล็กแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วคุณภาพสูงแล้วเนี่ยมันยังสามารถทำระยะโฟกัสใกล้สุดได้แบบว่าใกล้มากๆนะเจ้าตัวนี้เนี่ยโฟกัสใกล้สุดอยู่ที่11.6 เซนติเมตรนะครับถ้าเราใช้ที่ระยะอัลตร้าไวด์สูงสุดที่10 มิลลิเมตรแต่ถ้าเราซูมไปที่ระยะ18 มิลลิเมตรเนี่ยจะทำโฟกัสใกล้สุดได้ที่19.1 เซนติเมตรหมายความว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปจ่อแทบจะติดวัตถุได้เลยนะครับ 11.6 เซนติเมตรเนี่ยเขานับจากตรงระนาบเซนเซอร์ถึงตรงวัตถุนะก็คือแบบเอาไปจ่อแบบชิดเลยนะครับหน้าเลนส์นี่แทบจะติดกับวัตถุเลยนะก็ตัวนี้นะครับสามารถทำให้เราถ่ายภาพที่เรียกได้ว่าแบบกึ่งมาโครได้เลยอ่ะแล้วก็ถ้าใครใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงๆหน่อยนี่คือแบบเอาไปครอปแล้วมาขยายได้อีกนะครับเป็นเลนส์ที่แบบถ้าเอาติดตัวไปท่องเที่ยวเนี่ยอเนกประสงค์มากๆอีกหนึ่งความอเนกประสงค์ของเขานะครับก็คือเจ้ามอเตอร์โฟกัสในตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์หมายความว่าถ้าเราเอาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีวิดีโอที่ได้โฟกัสที่สมูทนุ่มนวลนะครับรวมถึงได้เสียงที่เงียบมากๆด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของบีดิ้งโฟกัสเวลาที่เราเปลี่ยนจุดโฟกัสเนี่ยขอบภาพจะขยับค่อนข้างน้อยนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการจะเอาไปถ่ายวิดีโอทำวอล์กท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวเดียวที่ควรจะมีติดกระเป๋ามากๆเลยเรามาดูไปที่บอดี้ดีไซน์ของเจ้าตัวเลนส์10-18 มิลลิเมตร f/2.8 DCDN ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนี่คือเลนส์สำหรับกล้อง APS-C ที่เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ f/2.8 ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาที่สุดในโลกขนาดเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอยู่ในมือผมมันก็ใสเท่านี้นะครับก็ถ้าเราถอดฮูดออกนี่คือขนาดของเจ้าตัวเลนส์10-18 มิลลิเมตร f/2.8 ตัวนี้นะครับผมเล็กแล้วก็เบามากๆนะครับน้ำหนักเนี่ยถ้าเป็นสำหรับ L mount นะครับก็จะอยู่ที่260 กรัมถ้าเป็น E mount ของ Sony เนี่ยก็จะอยู่ที่255 กรัมแล้วก็ถ้าเป็น X mount ของ Fujifilm เนี่ยจะอยู่ที่250 กรัมก็น้ำหนักมันต่างไปตรงท้าย mount ตรงนี้นั่นเองนะครับต่างกันนิดหน่อยนะก็ตีซักน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่250-260 กรัมนั่นเองนะครับผมก็ทั้งขนาดและน้ำหนักเนี่ยถ้าประกบกับกล้อง APS-C เนี่ยต้องบอกว่าคล่องตัวกระทัดรัดแล้วก็เล็กมากๆเลยเนาะก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปขึ้นกิมบอลใช้งานหรือว่าพกพาท่องเที่ยวเนี่ยทำได้สะดวกมากๆแต่ว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้โน้ตไว้นิดนึงนะไม่มีกันสั่นในบอดี้นะครับผมถ้าเราใช้กับกล้อง APS-C ที่ไม่มีกันสั่นในบอดี้เนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของ Digital IS เข้ามาช่วยถ้าเราต้องการเอาไปถือเดินวอล์กหรือว่าถือถ่ายวิดีโอมือเปล่าแบบนี้แต่สำหรับใครที่เอาไปขึ้นกิมบอลเนี่ยน่าจะแฮปปี้กับมันมากๆเพราะว่าด้วยความที่ขนาดเล็กน้ำหนักเบาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กิมบอลที่มีขนาดเล็กลงได้รวมถึงการเซตติ้งบาลานซ์ต่างๆการเอาไปใช้งานจริงเนี่ยน้ำหนักที่มันเบาขนาดนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสะดวกสบายในการใช้งานกับกิมบอลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับฮูดแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นฮูดที่เป็นสปริงนะครับถ้าเราบิดแบบนี้มันก็จะหลุดออกแบบง่ายๆเลยนะแต่ถ้าเราใส่เนี่ยนะครับมันจะมีขีดตรงนี้นะครับเป็นมาร์กเกอร์ครับเราก็กดลงไปไม่ต้องบิดแบบฮูดรุ่นอื่นๆนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเราต้องแบบกดแล้วก็บิดหามุมใช่ไหมแต่เจ้าตัวนี้คือแบบกดลงไปได้เลยนะครับผมซึ่งเอาตรงๆผมว่ามันเหมาะกับคนที่จะเอาไปใช้งานกับกิมบอลมากกว่านะครับเวลาที่จะถอดจะใส่ฮูดอะไรแบบนี้ก็คงสะดวกกว่าแต่ส่วนตัวสำหรับคนที่เอาไปใช้ถ่ายแลนด์สเคปหรือว่าถ่ายท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างผมเนี่ยมันติดนิดนึงก็คือเหมือนมันจะหลุดง่ายๆนิดนึงแล้วก็เวลาใส่มันก็จะแบบส่วนมากเราก็ไม่ได้ถอดได้ใส่ฮูดกันเท่าไหร่พอมาเจอฮูดที่มันหลุดง่ายแบบนี้โอกาสที่แบบไปเที่ยวแล้วโดนสะกิดหรือว่าอะไรแล้วฮูดหลุดเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่คนใช้งานนะครับอาจจะมีคนชอบไม่ชอบก็ลองพิจารณากันดูทั้งฝั่งของบอดี้เลนเองเนี่ยก็มินิมอลมินิใจสุดๆนะครับมีเพียงแค่ตัววงแหวนสำหรับปรับแมนนวลโฟกัสนะครับแล้วก็วงแหวนสำหรับซูมเท่านั้นเองนะครับผมในตัวเลนส์ก็ไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับไม่มีปุ่มออโต้แมนนวลโฟกัสหรือว่าปุ่ม FN ใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเซตงานที่ตัวกล้องเอาเองแล้วกันแต่ว่าผมชอบนะเพราะว่าพอมันไม่มีปุ่มอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทำให้เลนส์มันเล็กลงได้แบบนี้ก็
เรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมดีนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการเลนเล็กๆแล้วก็เป็นอัลต้าวายด้วยเนี่ยส่วนไอ้พวกปุ่ม AF MF ทุกวันนี้มันเซตอัพในตัวกล้องได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่จะมาสวิตช์เปลี่ยนระหว่างการทำงานบ่อยๆรวมถึงปุ่ม FN ต่างๆเนี่ยกล้องหลายๆตัวมันมีปุ่มให้คัสตอมเยอะมากๆแล้วนะการที่ไม่ใส่มาสำหรับผมมันเป็นเหตุผลที่ดีมากๆนะครับทำให้เลนเล็กแล้วก็เบาลงด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเมาส์เลนเองเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของซีลยางนะครับตรงนี้เป็นเลนที่กันละอองน้ำกันฝุ่นได้ด้วยนะแล้วก็ตัวหน้าเลนเนี่ยสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับเป็นฟิลเตอร์ไซส์67นะครับเป็นเลนอัลต้าไวด์ที่ยังใส่ฟิลเตอร์ได้อยู่นะแล้วก็เวลาซูมนะครับตัวเลนก็จะยื่นออกมานิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเราบิดซูมก็ไม่ใช่ internal zoom นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้คล่องตัวดีนะครับแล้วก็ฝาของ Sigma เขาก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของตัว body lens ก็จะประมาณนี้ซึ่งดีไซน์เนี่ยผมว่า Sigma ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคือผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาปล่อยเจ้าตัว 1850 f2.8 DCDN ตัวนั้นมาแล้วคือมันเป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานคล่องตัวมากๆพอมาเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เติมเต็มระยะอัลต้าไวด์เพิ่มเข้าไปอีกถ้าเราพกคู่หู2ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักจะไม่เกินแบบ500 600กรัมอ่ะแล้วเราได้ระยะตั้งแต่15ถึง75มม.ใน2ชุดเลนส์นะไม่ได้แบบตัวเดียวเราซูมได้ก็คือเอาพกไป2ตัวเนี่ยจะได้ระยะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่15ถึง75เซนติเมตรซึ่งมันได้ตั้งแต่อัลต้าไวด์ไปจนถึงแบบกึ่งเทเลโฟโต้แล้วก็ด้วย f 2.8 เนี่ยมันก็สามารถทำมิติหน้าชัดหลังละลายอะไรต่างๆเวลาที่เราถ่ายอยากได้มิติภาพสวยๆเนี่ยมันปั้นได้หมดนะครับผมก็รออีกสักตัวหนึ่งนะ Sigma ถ้าจะปล่อยออกมาอีกตัวนึงเนี่ยเป็นระยะที่เป็นเทเลโฟโต้ f 2.8 สำหรับ APS-C ออกมาสักนิดนึงเนี่ยน่าจะครบช่วงการทำงานสำหรับคนที่ต้องการเลนส์เล็กๆเบาๆสำหรับท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะแฮปปี้กันแบบมากๆเลยส่วนตอนนี้เนี่ยมี2ตัวนะเป็น10 18แล้วก็18 50แล้วใครพกชุดนี้ไปเที่ยวสบายใจหายห่วงติดเลนส์ฟิก30มม f 1.4 ของเขาหรือว่า56มม f 1.4 ของเขาไปอีกสักตัวนึงเนี่ยก็น่าจะเที่ยวกันแบบเพลิดเพลินจนเลินใจแล้วล่ะครับทีนี้เรามานั่งพิจารณาภาพที่ได้จากเจ้าเลนส์ตัวนี้เลยนะหลังจากที่ผมได้เอาไปทดลองใช้มาสักพักใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลนส์ที่ผมใช้แล้วแฮปปี้มากๆถ้าประกบโลโก้ Sigma บนเลนส์เนี่ยเรื่องความคมคงหายห่วงอยู่แล้วแหละแต่เจ้าเลนส์เล็กๆแบบนี้เนี่ยหลายคนคงห่วงในเรื่องของ distortion ใช่มั้ยส่วนตัวจากที่ได้ลองใช้มาก็ต้องบอกว่ามีนะมันไม่ใช่แบบว่าเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นด้วยขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยครับการที่ทำอัลต้าไวด์เล็กจิ๋วแล้ว f 2.8 ขนาดนี้จะไม่มีดิสทอร์ชันเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้อย่างที่เรารับรู้กันดีอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องของดิสทอร์ชันเนี่ยมันสามารถแก้ได้แบบว่าติ๊กเดียวหายในการแก้โปรไฟล์เลนส์หรือว่าการเอาไปใช้ใน Lightroom เนี่ยก็ดูภาพมาแล้วกันนะครับว่าดิสทอร์ชันเป็นยังไงแล้วพอแก้ไขใน Lightroom แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะส่วนเรื่องความคมชัดเนี่ยใส่ชิ้นเลนส์ Aperical มาให้ถึง4ชิ้นแล้วก็โลโก้ Sigma การันตีความคมชัดอยู่แล้วเรามาดูความคมชัดแล้วก็ดีเทลของภาพที่ได้จากเจ้าเลนส์ตัวนี้กันนะครับว่าตรงกลางภาพเนี่ยคุณภาพภาพเป็นยังไงแล้วตรงขอบภาพของเจ้าเลนส์ตัวนี้ให้ความคมชัดเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็พิจารณากันตรงนี้เลยส่วนในเรื่องของขอบมืดขอบม่วงนะครับก็เขาใส่พวก FLD card พวก SLD card มาให้เนี่ย4ชิ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงรวมถึงถ้ามันมีอะไรน่าห่วงเนี่ยการติ๊กแก้ในเลนส์โปรไฟล์หรือในไลท์รูมทีเดียวเนี่ยมันก็แทบจะหายไปปิดทิ้งอยู่แล้วเลนส์ในยุคหลังๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพเลนส์ส่วนมากผมจะไม่พูดเยอะอ่ะให้ดูภาพกันเองแล้วกันว่าคุณภาพมันเป็นยังไงเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนามาจนเลนส์เนี่ยเรื่องคุณภาพความคมชัดเรื่องข้อผิดพลาดของตัวเลนส์เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วรวมถึงว่าถ้ามันมีมานิดๆหน่อยๆเราก็สามารถไปปรับแก้ในโปรแกรมทีหลังหรือว่าแม้แต่ในกล้องทุกวันนี้เองเนี่ยก็แก้ออกมาได้ดีมากๆแล้วนะครับยุคหลังๆผมก็เลยเวลาทำรีวิวเลนส์อะไรแบบนี้ผมจะพูดในเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานเป็นหลักว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้มันใช้งานยังไงเหมาะกับใครน้ำหนักแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของเรื่องการใช้งานเนี่ยมันตอบโจทย์การทำงาน
แบบไหนมากกว่านะครับเรื่องคุณภาพเราดูภาพกันเพลินๆแล้วกันเนาะไม่ต้องไปพูดอะไรกันเยอะแต่คุณภาพเลนส์มันไว้วางใจได้มากๆอยู่แล้วแหละก็ถ้าใครใช้กล้อง APS-C อยู่เนี่ยนะครับอยากได้เลนส์ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้งานได้ดีคุณภาพสูงคล่องตัวแล้วก็อรรถประโยชน์ในหลายๆเรื่องเนี่ย Sigma APS-C ทุกตัวผม highly recommend เลยนะไม่ว่าจะเป็น10-18 F2.8 DCDN ตัวนี้18-50 F2.8 DCDN หรือว่าจะเป็นชุดเลนส์F1.4 ทุกตัวของเขาเนี่ยเลือกระยะมาใช้ได้เลยคุณภาพดีทุกตัวลองไปย้อนดูรีวิวเก่าๆก็ได้ว่าผมใช้เจ้าเลนส์ Sigma ที่เป็น APS-C เนี่ยแล้วถ่ายภาพออกมาแบบว่าสวยทุกตัวเพราะว่าการที่เราจะแบบถ่ายภาพออกมาได้ดีเนี่ยนอกจากเลนส์กับอุปกรณ์คุณภาพสูงแล้วเนี่ยฟีลลิ่งในการทำงานของเราเนี่ยถ้าเราแฮปปี้กับอุปกรณ์อ่ะเราก็จะมีความสุขกับการถ่ายภาพมากขึ้นนะครับก็APS-C นะครับถ้าใครใช้กล้อง APS-C อยู่เนี่ยแนะนำเลยเลนส์ Sigma ที่ออกแบบมาเพื่อกล้อง APS-C เนี่ยตอบโจทย์การทำงานทุกตัวนะครับถ้าใครที่เป็นสายท่องเที่ยวอยากได้เลนส์เล็กเบาในการทำงานเนี่ย highly recommend เลยนะครับผมและก็ถ้าใครอยากได้เจ้าเลนส์10-18 F2.8 DCDN ตัวนี้นะครับผมก็เข้าไปจับไปจองกันได้ที่ Big Camera กว่า160สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเห็นกล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera ทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok แล้วก็ Instagram แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสำหรับวันนี้ผมบังออฟ Big Camera Product Specialist ลาไปก่อนสวัสดีครับ